สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนปัจจุบันเกศธิยาดายอมทิ้งชื่อนางเอกหน้าหวานครองรักเศรษฐีย้อนเวลากลับไปประมาณ20ปีที่ผ่านมาเชื่อว่าไม่มีใครไม่รู้จักสาวสวยหน้าหวานเกศธิยาดานางเอกละครพื้นบ้านที่ฝากผลงานบวกหน้าสวยๆไว้ทางหน้าจอหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นละครเรื่องข่าวน้ำค้างจอมใจเจ้าป่าสายน้ำลูกผู้ชายขุนช้างขุนแผนและอีเหนาเป็นต้นโดยเฉพาะเรื่องวันทองที่การแสดงยังคงตราตรึงใจมาจนถึงทุกวันนี้และยังถือว่าเป็นนางวันทองเวอร์ชั่นแรกจากขุนช้างขุนแผนในปีพุทธศักราช2542ผลงานละครพื้นบ้านของต้อยเศรษฐาศิระฉายาออกอากาศทางช่อง3ที่สร้างชื่อเสียงให้เธอจากนั้นเธอก็ค่อยๆออกจากวงการหันไปทำเกี่ยวกับตัดเสื้อในแบรนด์ธิยาดาผ้าไทยโดยเจ้าตัวเผยว่าเริ่มรับงานน้อยลงตั้งแต่ปี2548ถึง2549แล้วค่ะเพราะไปเรียนปริญญาโทแล้วเป็นคนประเภทที่ว่าไม่ได้เก่งโดยที่ไม่ได้ไปเรียนคือต้องเรียนต้องไปขาดเรียนไม่ได้ก็คิดว่าเป็นช่วงเวลาที่เราอยากจะเรียนแล้วก็เลยเริ่มรับงานน้อยลงถามว่าเลือกเรียนอะไรเจ้าตัวกล่าวว่าปริญญาโทนิเทศศาสตร์การตลาดก็ตั้งใจเรียนอย่างเดียวแต่ช่วงนั้นก็ยังมีสัญญากับ RS อยู่ค่อนข้างเยอะเลยล่ะก็เขาไปเรียนซึ่งเขาก็ให้พอเรียนจบก็คิดนะคะอยากจะกลับเข้ามาถ้ามีโอกาสเพราะเราก็หายไปนานแล้วแต่เพราะเปลี่ยนเบอร์ด้วยและสัญญาก็หมดเขาคงไม่รู้จะติดต่อเรายังไงด้วยพอมาตอนหลังได้โอกาสจากพี่ๆที่เคยทำงานด้วยกันเขาถามว่าเกศยังรับงานหรือเปล่าเราก็โอเคก็มีกลับมาเล่นละครบ้างจริงๆเล่นเป็นต่อมาสักพักแล้วก็หลายตอนอยู่แล้วก็มาเป็นเพราะมีเธอเราก็ออกหลายตอนอยู่เหมือนกันส่วนเรื่องอื่นรอบทที่โอเคเหมาะสมต่อไปค่ะคุณช้างขุนแผนทุกคนรู้จักเกศในฐานะที่ว่านี่คือเกศธิยาดาเล่นเป็นนางพิมพ์จนทุกวันนี้ผ่านมานานมากแล้วกี่สิบปีก็ไม่รู้เพราะเราไปต่างจังหวัดคนจำได้เรียกนางพิมพ์ถ้าหนูมีลูกนี่ลูกเข้ามหาวิทยาลัยแล้วนะดีใจนะแม้จะผ่านมานานแล้วคนยังจำเราได้ชีวิตคู่ยังไม่ได้แต่งก็อยู่เหมือนเดิมไม่มีอะไรคืบหน้าเลยนิ่งมากอยู่กันไปถามว่าแล้ววางแผนอะไรไหมเจ้าตัวเผยว่าเคยมีวางไว้แต่ตอนนี้เลิกวางไปแล้วค่ะท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก Trust Media ขอบคุณครับ